ัวน้องไปแล้วใช่ไหมค่ะมันออกไปแล้วค่ะหัวน้องไปแล้วไงแล้วนี่เอาไงเนี่ยโอ๊ยไม่ทันแล้วน้องลงเอ้าเตยอยู่นี่เหรอพี่เรียกตั้งนานทำไมไม่ตอบพี่ก็นึกว่ามีอยู่บ้านฉันเพิ่งตื่นนะพี่เมื่อกี้ทำงานบ้านเสร็จรู้สึกเพลียๆก็เลยมานอนอ่ะเมื่อกี้พี่เรียกฉันเหรอฉันไม่ได้ยินเลยอ่ะพี่ตาลพี่จะไปตกปลากับเพื่อนไม่ใช่เหรอแล้วนี่พี่กลับมาทำไมล่ะอ๋อพอดีพี่ลืมของอ่ะพี่ก็เลยกลับมาเอาเหรอเออเตยอะไรพี่เตยเห็นเบ็ดตกปลาพี่ไหมพี่หาไม่เจอแล้วนี่เตยตกใจเลยเหรอเปล่าค่ะจริงหรือเปล่าก็พี่เล่นเสียงดังกระทันหันแบบเนี้ยใครมันจะไม่ตกใจบ้างล่ะอ๋องั้นพี่ไปหาเป็ดก่อนนะพี่ตาลช่วงก่อนพี่ไปตกปลากับพี่จงไม่ใช่หรอพี่เป็นลืมไว้บ้านเขาหรือเปล่าเออใช่พี่ต้องลืมไว้บ้านจงแน่เลยอ่ะงั้นพี่ไปเอาก่อนนะจ้าพี่ไปตกปลาให้สนุกนะเดี๋ยวหนูทำกับข้าวของโปรดไว้ให้เฮ้ยอะไรอีกพี่ทำไมขาเตยมันขนดกขนาดนี้เหมือนขาผู้ชายเลยอ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกพี่สงสัยช่วงนี้หนูทำงานหนักนอนน้อยอ่ะก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันอ่ะเลยเป็นแบบนี้ฮัลโหลเป็นไงเพื่อนเอาเหรอเนี่ยมึงจะคลอดแล้วเหรอเอองั้นมึงรีบไปก่อนเลยมีอะไรหรอพี่เปล่าหรอกก็เพื่อนที่จะไปตกปลาด้วยอ่ะบอกว่าเมียจะคลอดแล้วก็เลยต้องรีบกลับไปโอดตกปลาเลยเนี่ยแต่ครับช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่ไปเอาครีมมาทาขาเตยให้นะขาเตยอ่ะจะได้กลับมาสวยๆไงรอพี่แป๊บนะเดี๋ยวน้องแล้วพี่เอาไงต่อเนี่ยพี่ว่าเปิดหน้าต่างให้พี่ออกไปเลยดีกว่าก่อนที่หัวน้องจะมาเดี๋ยวก่อนพี่จะไปตอนนี้ไม่ได้นะพี่ตาลกำลังไปเอาครีมมาทาขาให้ถ้ามาแล้วขาไม่เหมือนเดิมจะทำยังไงมันก็สงสัยหรอกแล้วจะให้พี่ทำไงล่ะนอน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 ก่อนเร็วมาเตยเดี๋ยวพี่ทาให้ไม่เป็นไรพี่หรือว่าเดี๋ยวหนูทาเองดีกว่าเอานาไม่เป็นไรหรอกให้พี่ได้ทำหน้าที่ของสามีบ้างเถอะนะมาเดี๋ยวพี่ทาให้ค่ะโอ้โหเตยคงทำงานบ้านหนักมากเลยเนาะดูสิ
ขายยามากเลยอ่ะโทษทีอ่ะเมื่อกี้พี่เห็นยูตัวใหญ่มากเลยพี่เลยตบให้แล้วเตยไม่คันหรออ่ะคันจะคันมากเลยอ่ะเตยคันใช่ไหมเดี๋ยวพี่เกาให้ใช่ไหมพี่ครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมแค่มาทำงานเฉยพี่อย่าทำอะไรผมเลยนะครับเตยทำแบบนี้ทำไมอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่ตาลพี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเหรอเตยเห็นกล้องนั่นไหมพี่แอบปิดมันไว้เองแล้วพี่ก็เห็นทุกอย่างที่พวกเธอทำหมดละถ้าพี่ไม่ได้เพื่อนบ้านเตือนพี่ไว้นะพี่ก็คงโง่เป็นควายอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะพี่ใช่สามีของพี่ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้ปะใช่ถามทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าหนูอ่ะเป็นลูกลุงกิจที่อยู่ข้างบ้านพี่น่ะช่วงเย็นใช่ป่ะเวลาหนูเดินกลับบ้านนะหนูชอบเห็นผู้ชายแปลกหน้าเดินออกมาจากบ้านพี่บ่อยมากเลยนะเอ้าอีเด็กนี่พูดอะไรมั่วซะวะไม่มีหลักฐานอย่ามาพูดมั่วๆนะเอ้าหนูก็แค่พูดด้วยความหวังดีถ้าพี่ไม่เชื่อก็แล้วแต่อีเด็กนี่พี่ไม่เชื่อเลยนะว่าเตยจะทำแบบนี้อ่ะเตยทำทำไมอ่ะมีพี่คนเดียวมันไม่พอถึงต้องหาผู้ชายมาไม่จำหน้าพี่ตาลหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วครั้งนี้หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วนะพี่นะถูกจับได้แล้วมาขอโทษบอกว่าจะไม่ทำอีกถ้าไม่ถูกโดนจับได้ล่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคำสัญญาแบบนี้มันเชื่อได้ไหมล่ะตอนเตยทำไมเตยไม่คิดอ่ะฮะพี่ครับผมไม่เกี่ยวนะครับพี่ผมแค่มาทำงานเฉยๆครับแล้วตอนเนี่ยพวกมึงสองคนออกจากบ้านกูไปได้ละไปพี่ทานหนูขอโทษอ่ะหนูยังรักพี่อยู่นะพี่ยังรักหนูใช่ไหมใช่พี่รักหนูแต่คนเรามันมีเรื่องที่ต้องทำกับเรื่องที่ห้ามทำแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันให้อภัยกันไม่ได้หรอกนะเตยไปเถอะถ้าเตยเจอคนใหม่นะก็หัดห้ามใจตัวเองบ้างล่ะอย่าทำตัวเองได้ค่ายแบบนี้อีกเลยนะถ้าเตยเจอคนใหม่ก็หัดห้ามใจตัวเองบ้างล่ะอย่าทำตัวเองได้ค่ายแบบนี้อีกเลยนะคุณนายครับคุณนายผมขอโทษครับพวกแกคนเดียวเลยทำบริษัทฉันเสียหายหมดนี่ฉันไม่น่ารับคนโง่ๆอย่างแกเข้ามาทำงานเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณออนสวัสดีค่ะคุณเตยพี่ตาลนี่คุณเตยนะคะที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราสวัสดีครับคุณเตยคุณเตยคะนี่พี่ตาลนะคะเป็นพี่ชายของออนเอง
อ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลโอ้โหหล่อและดูดีมากเลยนะคะสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นพี่ชายของคนสวยแบบคุณออนนะคะขอบคุณที่ชมนะครับถ้างั้นเนี่ยออนว่าต้องมาทานข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องรายละเอียดสัญญากันเชิญค่ะค่ะเชิญครับเดี๋ยวนี่แกจะทำอะไรใครให้แกมานั่งตรงนี้ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของแกคือผมก็นึกว่าคุณนายจะให้ผมนั่งกินข้าวด้วยครับ ไอ้โง่ที่ฉันให้แกเข้ามาเนี่ยฉันจะให้แกยืนรอฉันเฉยๆไม่ได้ให้มากินข้าวดูตัวเองด้วยว่าอยู่ตำแหน่งอะไรหัดเตรียมเนื้อเตรียมตัวซะบ้างอย่ามาทำนิสัยต่ำๆแบบนี้แล้วนี่ชุดคนขับรถอยู่ไหนทำไมไม่ใส่มาผมเห็นคุณนายบอกว่าจะออกมาพบลูกค้าผมก็เลยแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยครับเสือกคราวหน้าคราวหลังถ้าฉันไม่ได้สั่งก็อย่าคิดเองเออเองเห็นไหมคุณออนเขาเข้าใจผิดหมดแล้วคุณเตยคะให้เขานั่งด้วยก็ได้ค่ะออนไม่ถือไม่เป็นไรค่ะคุณออนมันก็แค่คนขับรถยังไงเนี่ยถ้าจะให้มาร่วมโต๊ะด้วยคงไม่เหมาะจะยืนซื่อบื้ออยู่ทำไมมันยืนข้างๆฉันนี่ครับครับคุณออนคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะยังไงเรามาทานข้าวกันดีกว่าค่ะค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วรายละเอียดที่เราจะคุยกันเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะพี่ตาลคะออนว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารให้เขาชุดหนึ่งดีไหมคะก็ดีเหมือนกันไม่ต้องหรอกค่ะคุณออนเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มีค่ามากกว่านี้ดีกว่านะคะมันก็แค่คนขับรถอะค่ะไม่เห็นต้องให้ค่ามันมากเลยนะคะอาหารพวกเนี้ยที่เรากินก็เหลือตั้งเยอะแยะนะคะให้มันห่ออาหารที่เหลือพวกนี้เอากลับไปกินก็ได้ละค่ะจงเดี๋ยวแกห่ออาหารพวกเนี้ยกลับไปกินนะครับไม่ล่ะฉันให้แกห่ออาหารที่เหลือพวกนี้กลับไปกินแกก็รีบไปขอถุงเขามาสิครับไม่ต้องค่ะชอบกดขี่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นและไร้คุณธรรมแบบคุณเนี่ยฉันไม่ไว้ใจที่จะร่วมงานด้วยหรอกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่คนขับรถเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนนะคะ
แล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาทำกับเขาแบบนี้คุณออนคะแต่โปรเจกต์เนี้ยมันสำคัญกับฉันมากเลยนะคะคุณจะผิดใจกับฉันเพราะไอ้คนขับรถนี่จริงๆหรอคะนั่นมันก็เรื่องของคุณค่ะมันไม่เกี่ยวเลยคุณนายครับคุณนายครับสงสารคนขับรถนะที่มีคนแบบนี้เป็นเจ้านายคุณนายครับขอโทษนะครับคุณนายขอโทษขอโทษงั้นเหรอแกมาขอโทษตอนนี้ให้มันได้อะไรแกก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันเนี่ยเสียหายขนาดไหนอ่ะแกไปไกลๆเลยนะฉันไล่แกออกแล้วแล้วเงินเดือนครึ่งเดือนเนี่ยแกก็อย่าหวังเลยว่าแกจะได้คุณนายครับคุณนายจะทำแบบนี้ครับคุณนายครับแกอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแกเจอหนักกว่านี้แน่คุณนายครับคุณนายมีเจ้านายแบบนี้คุณยังจะยอมอยู่กับเขาอีกเหรอทำไงได้ล่ะครับไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนผมก็ต้องทนล่ะครับเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินให้ผมนี่ครับอีกอย่างตอนนี้ลูกชายของผมก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยถ้าไม่ทนผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาดูแลครอบครัวของผมถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณมาขับรถที่บริษัทของฉันเดี๋ยวฉันให้เงินเดือนคุณเพิ่มจากที่เก่า 5,000 เลยจริงเหรอครับคุณออนผมไปได้จริงๆเหรอครับจริงสิคะแล้วถ้าคุณต้องการใช้เงินเนี่ยฉันอนุญาตให้คุณเบิกเงินล่วงหน้าได้เลยนะขอบคุณมากครับคุณนอนขอบคุณมากครับผมจะตั้งใจทำงานนี้นะครับค่ะขอแค่คุณมีความซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจแบบที่คุณไปอยู่ทุกวันนี้ก็พอละค่ะขอบคุณนะครับคุณนอนขอบคุณอีกครั้งนะครับค่ะถ้าคุณพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่เนี่ยก็มาได้เสมอเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณนอนครับตาพี่ตาไอ้ดึกสองกระจอกกระจอกคุณพูดว่าอะไรนะครับแกไม่ได้ยินเหรอว่าฉันพูดอะไรนี่คุณทำหน้าอะไรของคุณเนี่ยสมน้ำหน้าเตยกินก็อย่าทิ้งเลี่ยราดแบบนี้สิถ้าไม่ให้ทิ้งตรงนี้แล้วจะไม่ให้ไปทิ้งตรงไหนนี่แกเนี่ยก็ไปหาถุงมาลองสิเวลาแกกินเสร็จเนี่ยจะได้เก็บกวาดให้มันสะอาดเรียบร้อยง่ายๆหน่อยไม่ใช่เอามาทิ้งแบบนี้สกปรกหมดเนี่ยโอ๊ยรู้แล้วนะพี่จะเตยเก็บกวาดเองพูดมากน่ารำคาญเอ้าเพราะแบบนี้ไงแกถึงไม่มีผัวสักทีเนี่ยอ๋อแล้ววันนี้เนี่ยแกอย่าลืมไปนัดน้องชายของเพื่อนพี่ด้วยนะเขาเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยแกอย่าทำพลาดล่ะอีกอย่างนะเขาเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทเลยนะถ้าแกได้เขาเป็นผัวเนี่ยสบายไปทั้งชาติเลยนะเออรู้แล้วนะอ่ะ
แล้วแกเนี่ยก็แต่งตัวให้มันสวยๆทำตัวมันน่ารักน่ารักด้วยล่ะอย่าให้ขายหน้าพี่เด็ดขาดเลยนะกว่าจะนัดเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะค่ะฮัลโหลค่ะฉันมาถึงร้านแล้วนะคะค่ะคุณครับเรียกฉันเหรอมีอะไรของคุณตกครับของตกไหนไหนคะไม่มีอะไรเลยนี่นี่ไงครับของคุณคนสวยๆอย่างคุณไม่น่าทิ้งขยะไปเลือดเลยนะครับสื่อเก็บเอาไปทิ้งที่ถังขยะด้วยนะครับน้ำได้แล้วครับแกเองเหรอก็นึกว่าใครที่แท้ก็ไอฮีโร่รักษาสิ่งแวดล้อมเองไอเด็กเสิร์ฟกระจอกกระจอกคุณพูดว่าอะไรนะครับแกไม่ยินเหรอว่าฉันพูดอะไรหูหนวกแล้วไงอ๋อคนจนจนชั้นต่ำแบบแกคงไม่เข้าใจคำพูดของคนชั้นสูงสินะคนชั้นสูงงั้นเหรอคุณคงชอบดูแต่เงาตัวเองสินะเลยคิดว่าตัวเองใหญ่โตถึงได้ดูถูกคนอื่นไปทั่วหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คุณผมยังมีงานอีกเยอะที่ต้องทำผมคงไม่มีเวลามาบริการคนอย่างคุณหรอกนะเป็นแค่เด็กเสิร์ฟคิดจะสั่งสอนฉันงั้นเหรอไดนี่คุณเกิดอะไรขึ้นเหรอเสียงดังเชียวเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเจ้าของร้านอยู่ไหนไปเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้นี่คุณเจ้าของร้านไม่อยู่หรอกไม่อยู่งั้นผู้จัดการอยู่ไหนไปเรียกมาเดี๋ยวนี้ผู้จัดการผู้จัดการใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณคือผู้จัดการร้านใช่ไหมคุณดูนี่เด็กเสิร์ฟคนเนี้ยเอาน้ำสกปรกแบบนี้มาเสิร์ฟให้ลูกค้ากินได้ไง
ต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่ใช่ผู้จัดการร้านค่ะฉันเป็นพนักงานที่ร้านนี้ค่ะมันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยค่ะเอางี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันไปเอาแก้วใหม่มาให้ค่ะไม่ต้องฉันไม่อยากคุยกับคนชั้นต่ำอย่างพวกแกไปเรียกผู้จัดการมาเดี๋ยวนี้นี่คุณทำไมต้องพูดจาดูถูกพวกผมด้วยเนี่ยคุณตาลคะคุณเพิ่งมาทำงานคุณอย่าทะเลาะ กับลูกค้าเลยนะคะคุณลูกค้าคะเป็นความผิดของทางร้านเราเองค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะออนคุณไม่ต้องขอโทษหรอกคุณคงไม่รู้สินะว่าในร้านมีกล้องผมแค่เช็คกล้องผมก็รู้ความจริงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเป็นคนทำผมจะยอมลาออกจากงานและชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณแต่ถ้าผมไม่ได้เป็นคนทำเป็นเรื่องใหญ่โตแน่นี่แกขู่ฉันเหรอได้นี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณตาลเป็นไรไหมคะสมน้ำหน้าวุ้ยอารมณ์เสียโอ้ค่ะคุณธีรพัฒน์เรานัดเจอกันร้านอื่นได้ไหมคะไม่จำเป็นหรอกครับนี่คุณธีรพัฒน์คือคุณเหรอใช่ฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะฉันมาถึงร้านแล้วนะคะครับผมมาถึงร้านแล้วเหมือนกันคุณเข้าไปรอในร้านเลยนะครับค่ะเป็นคุณนี่เองบังเอิญจังเลยนะครับที่ได้เจอคุณคุณทำให้ผมประทับใจมากเลยผมประทับใจจนผมขนลุกเลยคุณเมื่อกี้ฉันขอโทษนะคุณแต่งตัวแบบนี้ฉันก็นึกว่าคุณไม่ใช่คุณธีรพัฒน์ฉันขอโทษนะคะร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนผมเองวันนี้เขาไม่สบายผมเลยมาช่วยดูแลร้านแทนเพื่อนผมและผมก็เลยนัดคุณมาที่นี่เลยคุณเองเหรอที่แม่ผมอยากให้แต่งงานด้วยวันนี้ผมโชคดีมากเลยนะครับที่ได้มาเจอตัวจริงและสันดานของคุณก่อนไม่งั้นผมคงได้ใช้กรรมแน่ๆที่ได้แต่งงานกับคุณคุณฉันขอโทษนะพอได้ละต่อจากนี้ไปเราอย่าได้เจอกันอีกเลยผมไม่เอาสันดานแย่ๆอย่างคุณมาเป็นภรรยาผมหรอกนะและผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะคุณดูถูกคนอื่นก็เหมือนสุนัขที่เห่าเงาตัวเองจำไว้หัวเราะหาอะไรโถ่เว้ยผู้ชายรวยๆมีตั้งเยอะกูไม่เอามึงก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ย
แม่ค้าครับเอาส้มตำปูปลาเหมือนเดิมครับเผ็ดๆด้วยนะได้ค่ะคุณตาลถ้างั้นรบกวนช่วยไปส่งในออฟฟิศหน่อยสิเหมือนเดิมนะได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลใกล้ถึงแล้วค่ะเพิ่งจอดรถเสร็จกำลังจะเข้าไปในออฟฟิศแล้วค่ะ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 เดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะถ้าเราดีลงานนี้สำเร็จเนี่ยเราจะได้เงินตั้งร้อยล้านเลยนะคะคุณแม่ต้องได้แน่ๆเลยค่ะหนูนุ้ยโอกาสที่เราจะได้เงินเยอะขนาดเนี้ยไม่ได้มีมาง่ายๆนะคะวันเนี้ยแกอย่าแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อหน้าคุณตาลเด็ดขาดถือว่าแม่ขอแล้วกันวันเนี้ยหึคุณแม่อ่ะหนูเนี่ยรู้แล้วค่ะว่าแต่คุณแม่นั่นแหละอย่าไปทำอะไรให้คุณตาเขาไม่พอใจแล้วกันนะคะโอ้โอ้โอ้ฉันรู้แล้วนะไปเถอะเดี๋ยวสายอ้าวไปกันเถอะออนเดี๋ยวจะลืมดูของนะว่ายังพอมีอะไรขายหรือเปล่าถ้ามันไม่พอนะเดี๋ยวพ่อจะได้ออกไปซื้อเพิ่มพ่อค่ะพ่อโอ้ยคุณแม่คะหนูหิวมากเลยอะค่ะหนูขอแวะทานส้มตำก่อนได้ไหมคะเอ้ยไม่ได้หรอกค่ะคุณลูกเดี๋ยวกลิ่นปากก็ออกพอดีนี่หนูส้มตำไม่ได้เหม็นขนาดนั้นนะสั่งตำไทยก็ได้นี่ลุงฉันเนี่ยกำลังคุยกับคุณแม่อยู่ใครเขาขอความคิดเห็นของลุงไม่ทราบไร้มารยาทจริงอ้าวนี่มันสลาวุธดิอ้าวเชอรี่นี่แกจริงๆด้วยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะใช่เชอรี่ไม่ได้เจอกันหลายสิบปีเลยนะแกสบายดีไหมสบายดีแล้วนี่พ่อแกยังเป็นสเปลเลอร์อยู่หรือเปล่าไม่ได้เป็นแล้วพ่อแก่แล้วทำงานไม่ไหวออกมาพักผ่อนอยู่บ้านแล้วล่ะคุณป้าคุณพี่สวัสดีค่ะเชอรี่นี่หนูออนลูกสาวของฉันสวัสดีจ้ะนี่หนุ่ยหนุ่ยลูกสาวของฉันเองเพิ่งเรียนจบมาจากเมืองนอกใหม่ๆเลยนะเชอรี่แล้วเธอมาทำอะไรแถวนี้เหรอพอดีหนุ่ยหนุ่ยเขามาติดต่อกับบริษัทแถวนี้เราก็เลยมาทำเรื่องสัญญากันนะอ๋อครับสราวุธนี่แกมาขายส้มตำเหรอใช่จ้ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่ได้เจอกันตั้งนานแกก็ยังตกต่ำเหมือนเดิมเลยอะเดี๋ยวก่อนนะเชอรี่ฉันขายส้มตำมันตกต่ำยังไงเหรอโทษ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 แกไม่ต้องมาถามฉันหรอกนะฉันละสงสารแกจริงๆเนี่ยแกดูอย่างฉันสิฉันกำลังจะไปเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหญ่ๆกำไรหนุนเหนาะงามๆหลักร้อยล้านเองฉันก็เลยสงสารแกไงสราวุธฉันว่าคนที่น่าสงสารน่ะควรจะเป็นเธอมากกว่าละเชอรี่ฮะเนี่ยแกจะมาสงสารฉันทำไมแกอิจฉาฉันละสิมีว่าฉันไม่ได้อิจฉาเธอคนที่ชอบดูถูกคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีคนนั้นต่างหากล่ะที่น่าสงสารนี่แกว่าฉันเหร
โหยพ่อก็เป็นสับปะเลอะตัวแกเองก็มานั่งขายส้มตำมีลูกลูกก็ยังมานั่งขายส้มตำแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันคุณแม่คะชีวิตของพวกมันสองคนเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะคะจนตั้งแต่รุ่นพ่อลามมาถึงรุ่นลูกแล้วก็ลามไปถึงรุ่นหลานด้วยอะค่ะคุณแม่คุณแม่คะหนูว่าเราอย่ามาเสียเวลากับสองพ่อลูกนี่เลยค่ะเราสองคนเนี่ยไปเอาเงินร้อยล้านกันดีกว่าค่ะใช่ค่ะคุณลูกไปกันเถอะงานร้อยล้านรอเราอยู่ไปสิคะถ้าพวกแกว่างๆเนี่ยก็ไปเรียนอาวุธเพิ่มซะบ้างนะจะได้มีงานดีๆทำจะได้ไม่ต้องมานั่งตากแดดตากลมขายส้มตำอยู่แบบเนี้ยไม่โอ้เดี๋ยวเน่เธอเนี่ยไม่อายบ้างหรอที่มีพ่อขายส้มตำอยู่แบบเนี้ยพูดตรงๆนะถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันอายไปดีกว่าร้อนพ่อคะไม่เป็นไรนะลูกคนพวกเนี้ยน่าสงสารคุณตาลคะดิฉันว่าในใบสัญญามันขาดอะไรไปบางอย่างนะคะที่จริงมันต้องร้อยล้านนะคะหรอครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปเช็คให้นะครับได้ค่ะคุณแม่คะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะรวยกันแล้วใช่ไหมคะใช่นะสิลูกนี่ยายหนุ่ยแม่ว่าแกดูคุณตาลไม่เป็นตัวอย่างนะอายุยังน้อยอยู่เลยมีเงินมาซื้อโปรเจกต์หรอตั้งร้อยล้านเนี่ยนั่นน่ะสิคะคุณแม่เนี่ยหนูว่านะคะพ่อของคุณตาลเนี่ยจะต้องรวยมากแน่ๆเลยค่ะทำไมอย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้หรอกค่ะคุณแม่นั่นน่ะสิแม่ก็ว่าอย่างนั้นเลยค่ะจะเอาเงินร้อยล้านไปทำอะไรดีนะคะคุณแม่อุ๊ยคุณแม่คะดูนั่นสิคะฮะอ้าวไอ้สราวุธนี่แกกล้าเอาส้มตำมาขายในออฟฟิศนี่เหรออย่างนี้เนี่ยแกก็ไม่อดตายแล้วสิแต่เอ๊ฉันว่าขยันแบบแกเนี่ยไม่อดตายหรอกแกจะได้หนีความจนพ้นสักทีเนาะจริงไหมคะหนุ่ยหนุ่ยจริงที่สุดเลยค่ะคุณแม่นี่รู้จักกันด้วยเหรอครับรู้จักสิคะคุณตาลเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะไอ้สราวุธเนี่ยพ่อมันอ่ะเป็นสับปะเลอะค่ะแล้วส่วนตัวมันก็มาขายส้มตำลูกสาวก็ยังมาขายส้มตำอีกด้วยค่ะน่าสงสารจังเลยนะคะคุณแม่ฉันน่ะอยากจะถามลูกมันจริงๆเลยว่าอายไหมที่มีพ่อขายส้มตำแบบเนี้ยอายไหมคะลูกผมไม่อายแล้วผมไม่เคยอายด้วยที่พ่อผมขายส้มตำคุณตาลคะคุณตาลเป็นใช่ค่ะคุณตาลเขาเป็นพี่ชายของหนูเองค่ะและเขาก็ยังเป็นลูกชาย
ของคนที่คุณป้ากำลังดูถูกอยู่ยังไงล่ะคะยายนุ้ยแม่จะเป็นลมคุณแม่ใจเย็นๆนะคะคุณแม่มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่เชอรี่ไม่มีใครอายต้นกำเนิดหรือวงตระกูลตัวเองหรอกนะคนที่คนต้องอายคือคนที่มีจิตใจต่ำถึงพ่อฉันจะเป็นสับปะเลอแต่เขาก็เป็นคนดีนะค่ะรู้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นสัญญาที่จะเซ็นกับผมในวันนี้เนี่ยมันคงไม่จำเป็นแล้วมั้งผมจะยกเลิกสัญญาและผมจะไปดีลกับบริษัทอื่นชัดเจนนะครับไปกันเถอะครับฉีกขาดลูกจะมีปัญญาชดใช้ไหมฮะหุบปากแล้วหน้าของแกเลยนะเป็นถึงเจ้านายคนเนี่ยแต่กลับปล่อยให้พ่อตัวเองมาเก็บขยะเนี่ยนะหุบปากแล้วหน้าของแกไปแล้วไอ้คนเก็บขยะโสโครกมาขวางทางเดินฉันทำไมเนี่ยหนุ่ยอะไรนะกำลังขาดขาเหรอได้ๆๆเดี๋ยวฉันจะไปตอนนี้เลยหนูหนูเงินหนูตกจ้าหนูอย่างมือสกปรกขนาดเนี้ยมาจับเสื้อฉันถ้าเสื้อฉันฉีกขาดลูกจะมีปัญญาชดใช้ไหมฮะหนูหนูฟังลุงอธิบายก่อนนะจะอธิบายอะไรอีกลุงรู้ไหมว่าเสื้อฉันเนี่ยมันแพงขนาดไหนต่อให้ลุงไม่กินไม่ใช้ทั้งเดือนเนี่ยก็ไม่มีปัญญาชดใช้เสื้อตัวนี้หรอกลุงยอมรับว่าลุงไม่มีปัญญาชดใช้แต่เมื่อกี้ลุงเก็บอะไรของลุงอีกเราไปช่วยลุงกันเถอะเก็บขยะก็เก็บไปสิจับมือมาจับเสื้อฉันทำไมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
็กมาจากเพจไหนอีกแล้วเนี่ยแกเป็นลูกชายของหนูเขาใช่ไหมผมเพิ่งอะไรเนี่ยเมื่อกี้พ่อเก็บขยะเน่าๆของแกเนี่ยใช้มือสกปรกมาทำเสื้อฉันเสียหายจ่ายค่าเสียหายมาเลย 5,000 เจ้านายครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหดูไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าเป็นเจ้านายคนด้วยเป็นถึงเจ้านายคนเนี่ยแต่กลับปล่อยให้พ่อตัวเองมาเก็บขยะเนี่ยนะหุบปากเน่าๆของแกเลยนะลุงเขาไม่ได้เป็นอะไรกับผมทั้งนั้นแล้วผมก็ไม่อยากเห็นคนแก่ถูกรังแกโหนี่แสดงว่าแกก็สารแน่ใช้ได้เหมือนกันเลยนี่ผมก็ไม่อยากเสียเวลามาต่อปากต่อคำกับคนอย่างคุณหรอกนะคุณลองเช็คดูนะว่าบนตัวคุณนะมีอะไรหายไปหรือเปล่าแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงแม่หนูเงินของแม่หนูอยู่ที่นี่จ้าไอ้แกนี่แกเป็นคนเก็บขยะไม่พอยังไปขโมยได้เหรอฮะถ้าคุณลุงเขาอยากขโมยเงินของคุณแล้วก็เขาจะหยิบเอาเงินนี้มาคืนคุณทำไมดูภายนอกเนี่ยคุณก็แต่งตัวดูดีสวยแล้วก็มีสง่าแต่ผมไม่คิดเลยว่าจิตใจของคุณเนี่ยจะเหม็นซะยิ่งกว่าอีแหลงเน่าถ้าคุณอยากได้เงินนี้คืนแล้วก็ต้องขอโทษลุงเขาก่อนอะไรนะฉันเอาเงินของฉันคืนยังต้องขอโทษอีลุงเก็บขยะเน่าๆอีกนี่เหรอคุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหรอคุณครับต่อให้จบสูงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สู้คนมีน้ำใจภายนอกคุณจะสวยขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สู้คนจิตใจดีฉลาดแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สู้คนซื่อสัตย์คนเรามีความสุขที่สุดเนี่ยคือการได้รับความเชื่อมั่นจากคนที่เราไม่รู้จักคนหน้ายักษ์ใจมารอย่างคุณทำอะไรก็ไม่มีวันเจริญหรอกและก็ไม่มีวันมีความสุขในชีวิตนี่เงินเอาคุณไปเถอะลุงครับเราไปกันเถอะครับบอสคะโปรเจกต์นี้บอสไม่ต้องไปเซ็นเองก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ฉันจัดการให้เองค่ะไม่เป็นไรฉันไปเองนี่แหละดีละอีกอย่างเนี่ยคนที่ดูแลโปรเจกต์เนี้ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนของฉันเองนี่ก็ไม่ได้เจอกันมาตั้ง 2-3 ปีละฉันก็เลยจะถือโอกาสนี้ไปเจอเขาหน่อยอ่ะค่ะพาเมล่าสุดแซ่บเอ้านุ้ยสุดสวยเป็นไงมาไงเนี่ยฉันก็มาหาแกนี่แหละไม่ได้เจอกันตั้งนานแกสบายดีปะสบายดีไม่เจอแกตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมแล้วเนี่ยแกก็เหมือนกันยังสวยเหมือนเดิมแถมยังดูด้วยดูแพงขึ้นอีกนะเนี่ย
ที่ฉันมาหาแกวันเนี้ยเพราะว่าฉันอยากจะมาคุยเรื่องนี้อ่ะฉันรู้เรื่องหมดแล้วแหละนี่แกเป็นตัวแทนบริษัทเป้าหมายใหม่เหรอทำไมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนอาชีพมาเดินเอกสารแล้วล่ะออกจากวงการนางเอกหนังสั้นแล้วหรอที่จริงฉันคุณเตยเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนตอนมัธยมของฉันเดี๋ยวเธอช่วยดูแลต้อนรับให้เขาหน่อยนะแกฉันมีธุระที่ต้องเคลียร์อีกอ่ะเดี๋ยวแกไปรอที่ห้องรับรองแขกได้เลยนะฉันขอเวลาแค่10นาทีเดี๋ยวถ้าฉันเคลียร์งานเสร็จฉันจะรีบไปหาแกเลยไม่เป็นไรแกไปทำธุระของแกเถอะฉันรอได้ฉันไม่รีบไปค่ะคุณนุ้ยเดี๋ยวฉันพาคุณนุ้ยไปนั่งพักที่ห้องรับรองนะคะค่ะเชิญค่ะเมื่อยจังเลยไม่ได้นวดทำสปานานแล้วอ่ะคุณเตยเดี๋ยวคุณโทรจองสปาให้ฉันหน่อยนะคุณพาเมล่าค่ะคุณพาเมล่ารับปากคุณนุ้ยเพื่อนของคุณสมัยเรียนไว้ว่าจะไปคุยธุระกับเขาไม่ใช่หรอคะใครเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับมันนี่แหละนะคนเราพอรวยขึ้นมาหน่อยคนนั้นคนนี้ก็จะมาเกาะเรางั้นคุณพาเมล่าจะให้ฉันไปไล่เขาออกจากบริษัทเลยไหมคะไม่ต้องให้เขารอไปอย่างนี้แหละนุ้ยสุดสมัยเรียนแกเรียนเก่งมากใช่หรอสุดท้ายก็ต้องมาเกาะคนอย่างกูสวยนี่แกยังยืนรออยู่เหรอฉันก็ยืนรอเพื่อที่จะคุยโถนุ้ยฉันขอโทษนะวันนี้ฉันงานยุ่งมากเลยอะยุ่งจนลืมไปเลยว่าต้องคุยธุระกับแกไม่เป็นไรฉันเข้าใจงั้นเดี๋ยวแกลองดูโปรเจกต์ที่ฉันเอามาเสนอก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนุ้ยสุดสวยถึงแม้เราจะเป็นเพื่อนกันอะแต่งานทุกอย่างก็ต้องทำตามขั้นตอนของบริษัทนะโปรเจกต์เนี้ยฉันเคยดูแล้วมันยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับแก้อีกอะได้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะเอากลับไปแก้แล้วถ้าฉันแก้เสร็จเนี่ยฉันโทรบอกแกนะได้ถ้างั้นฉันกลับก่อนนะคุณนอนโปรเจกต์ที่แก้เสร็จแล้วคุณเอาไปส่งให้คุณพาเมล่าหรือยังส่งไปแล้วค่ะส่งไปตั้งนานแล้วด้วยแต่เพื่อนของบอสเขาไม่ยอมเซ็นให้สักทีเมล่าสุดแซ่บเรื่องโปรเจกต์ที่เราคุยกันไว้นุ้ยสุดสวยโปรเจกต์ที่เธอส่งมาให้ฉันอะฉันยังไม่มีเวลาดูเลยอะแกตอนนี้ฉันต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัดอีกเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะแกเอาอย่างนี้แล้วกัน
ไว้อาทิตย์หน้าถ้าฉันกลับมาฉันจะรีบเซ็นสัญญาให้แกแน่นอนโอเคไหมบอสคะวันจันทร์หน้าฝ่ายก่อสร้างก็จะเริ่มงานแล้วแต่ว่าสัญญาก็ยังไม่ได้เซ็นแล้วแบบนี้คนงานจะเริ่มงานได้ยังไงคะถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้คุณเข้าไปเซ็นสัญญาแทนฉันแล้วกันนะฮะบอสเป็นเพื่อนกับเขายังไม่ยอมเซ็นให้เลยแล้วฉันไปเขาจะยอมเซ็นให้เหรอคะเซ็นสิขอแค่ต่อหน้าเขาคุณดูถูกด้อยค่าแล้วก็อิจฉาฉันเรื่องเนี้ยก็จะเสร็จเราอย่างง่ายดายฮะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณพาเมล่าฉันชื่อออนนะคะฉันคือพนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัทเป้าหมายใหม่ค่ะอ้าวบริษัทของคุณเปลี่ยนพนักงานมาเจรจากับฉันแล้วหรอแล้วพนักงานคนที่ชื่อนุ้ยล่ะหายไปไหนแล้วคนที่ชื่อนุ้ยเหรอคะตอนนี้อาจจะไปแอบร้องไห้ที่ไหนสักแห่งแล้วมั้งคะดูเหมือนว่าคุณจะมีความสุขมากเลยนะมีสิคะตอนเนี้ยฉันมีความสุขมากเลยฉันเนี่ยเบื่อขี้หน้ามันมาตั้งนานละเวลาทำงานก็ชอบโอ้อวดถ้ามีกับตัวเองเก่งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ฟังจากที่คุณพูดแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยมีผลงานเลยนะแล้วก็มีคนไม่น้อยที่ไม่ชอบขี้หน้าเขาถูกต้องค่ะที่จริงแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้ฉันเป็นคนรับผิดชอบตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาเอาความเป็นเพื่อนของพวกคุณมาอ้างเจ้านายก็เลยให้เขาทำแทนฉันพูดแล้วก็ยังเจ็บใจไม่หายใครเป็นเพื่อนกับคนอย่างมันพูดจาไม่ดูหัวนอนไปเต็มเลยฉันเห็นเขานั่งเศร้าก็รู้เลยค่ะว่าเรื่องเนี้ยเขาทำไม่สำเร็จแน่ๆเลยแล้วถ้าโปรเจกต์นี้เขาทำไม่สำเร็จมันจะมีผลกระทบยังไงล่ะก็คงอยู่ต่อที่บริษัทไม่ได้แล้วค่ะยิ่งตอนนั้นไปคุยกับเจ้านายเวสต์ดิบดีมีพนักงานได้ยินก็ตั้งเยอะตอนนี้ก็คงหน้าแตกหมอไม่รับเย็บแล้วค่ะหรือต่อให้เขาหน้าด้านอยู่ต่อที่บริษัทเนี่ยเจ้านายก็คงไม่ให้งานใหญ่ๆเขาทำแล้วค่ะได้ถ้างั้นเอาโปรเจกต์นี้มาเลยเดี๋ยวฉันเซ็นให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะค่ะบอสคะเขายอมเซ็นจริงๆด้วยค่ะนี่ค่ะแน่นอนอยู่ละศัตรูของศัตรูเนี่ยก็คือเพื่อนกันถ้าเขารู้ว่านี่คือแผนของเราเขาต้องโกรธมากแน่ๆเลยนะคะเ
ุ้ยสุดสวยมันเล่นกับใครมันเล่นมันเล่นกับคนอย่างกูกลับบ้านไปกินปลาบำรุงสมองฮัลโหลนี่ใช่คุณพาเมล่าสุดแซ่บไหมคะใช่ขอบคุณมากเลยนะที่ยอมเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ให้แบบง่ายๆนี่หนุยแกพูดเพ้อเจ้ออะไรของแกเนี่ยนี่ก่อนที่แกจะเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยแกไม่ได้เช็คข้อมูลของบริษัทเราเลยหรอใหม่ๆเป็นของแกเหรอนี่แกปั่นหัวฉันเล่นงั้นเหรอแกคิดว่าแกทำแบบนี้แล้วฉันจะร่วมทำธุรกิจกับแกงั้นเหรอฝันไปเถอะก็แล้วแต่นะแต่ก่อนที่แกเนี่ยจะยกเลิกทำธุรกิจกับฉันแกจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญามาก่อน10เท่าแต่หลังจากนี้ก็อยู่ที่คุณพาเมล่าแล้วล่ะว่าจะยอมเสียหน้าหรือจะยอมเสียเงิน100 ล้านนี่แก